กับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานาชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคุณอภิชัยคึกคักสุดขีดตลาดหุ้นไทยตอนนี้ครับก็หลักๆมันก็ได้แรงหนุนจากการซื้อของต่างชาตินะครับครับก็หลักๆก็เห็นได้ชัดเลยว่าสัปดาห์นี้ก็เน็ตซื้อสุทธิทั้งสัปดาห์ก็ตัวเลขก็1.16นะครับงั้นจากก็จะเห็นได้ว่ามันจากปริมาณการที่เขาซื้อสุทธิตั้งแต่ช่วงต้นปีก็เห็นว่าฝรั่งก็ไม่ได้ขายหุ้นไทยออกมาก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันก็เน็ตอยู่50,000กว่าล้านบาทนะครับวันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่มาซึ่งมันทิศทางเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตลาดแถบอาเซียนของเราเนี่ยเม็ดเงินมันก็ไหลเข้าทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์แต่หลักๆสัปดาห์นี้มันจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเยอะนิดนึงนะครับก็สาเหตุโดยรวมๆที่เห็นได้ชัดๆก็คือว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ไอ้สถานการณ์ความเสี่ยงตลาดโลกเนี่ยมันเริ่มนิ่งลงระดับนึงนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนถ้าดูจากในส่วนของพันธบัตรที่เราก็เห็นว่ามันต่ำมากเพราะงั้นมันก็มีเม็ดเงินที่เริ่มไหลออกหาสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นที่มีให้ผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เงินสกุลเหล่านั้นเนี่ยมันจะแข็งค่าก็คือพูดง่ายว่ามันก็คงมีเงินทิศทางเงินทางฝั่งยุโรปก็มีโอกาสจะอ่อนค่านะครับในระยะต่อไปมันก็ไหลออกไปหาสินทรัพย์ที่มันมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าในอนาคตเพราะงั้นเงินสกุลเอเชียในวันนี้โดยรวมๆเนี่ยก็จะแข็งค่าหมดรวมถึงค่าเงินบาทเราก็หลุด35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปก็มันก็สะท้อนว่าเม็ดเงินเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยหนุนให้ดัชนีตลาดทรัพย์ในแถบเนี้ยยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีอยู่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาน่าจะเกือบ10จุดได้ครับสัปดาห์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมๆเนี่ยถามว่าราคาหุ้นปัจจุบันถ้าดู forward PE มันก็ไม่ได้ถูกมากก็ประมาณสัก16เท่านะครับก็เพียงแต่ว่าโฟยังหนุนนะครับครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยในถ้าระยะต่อไปนะครับถ้าในแง่ของตัว GDP เราเองเนี่ยถ้าประเมินกันเบื้องต้นเนี่ยก็ถ้าฟังดูจากทิศทางจากที่รองนายกสมคิดให้ไว้เนี่ยท่านก็มองว่าไตรมาส2เราก็น่าจะมากกว่า 3% เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจครึ่งปีของเราก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าก็ค่อนข้างจะตรงตามประมาณการที่ตั้งกันเอาไว้นะครับส่วนทางฝั่งเอเชียเองวันนี้แรงหนุนเนี่ยหลักๆ ก็มาจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เย็นกลับมาอ่อนค่านะครับแล้วก็ในแง่ GDP ไตรมาส2ของจีนออกมาก็ 6.7 นั่นครึ่งปีจีนก็จะโตก็ถือว่าโตในระดับที่ค่อนข้างจะนิ่ง 6.7 ตามที่เป็นตัวเลขที่ทางการจีนต้องการจะเห็นอยู่เพราะงั้นภาพรวมๆในช่วงนี้ก็ถือว่าตลาดเอเชียค่อนข้างจะตอบรับในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยตอบรับในเชิงบวกนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของผลประกอบการเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์จะเริ่มรายงานผลประกอบการกันนะครับเท่าที่เห็นตัวเลขก็จะมีทิสโก้นะครับก็ตัวเลขออกมาดีนะครับแลนด์เฮาส์แบงค์วันนี้นี่ที่รายงานงบออกมาหรือว่าในตัวของ KKP เนี่ยในแง่ยิวของตัวของดอกเบี้ยก็ยังดูใช้ได้นะครับแล้วก็มีรายการตัวการตั้งสำรองก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนักแล้วก็มีการกลับสำรองกลับรายการที่เป็นรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับในไตรมาสนี้นะก็ถือว่าผลประกอบการแบงค์ในกลุ่มที่เป็นดำเนินงานเกี่ยวกับลิสติ้งเนี่ยในช่วงตัวที่เราเห็นกันก่อนเนี่ยออกมาก็ถือค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าในส่วนของแบงค์หลักๆเนี่ยเดี๋ยวในช่วงวันนี้ในช่วงเย็นๆหรือว่าต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้ามันก็คงจะทยอยออกมากันหลายๆตัวนะครับว่าผลประกอบการทิศทางโดยรวมก็น่าจะโตในขณะเป็น Q on Q นะครับครับแต่เยือนเยียอาจจะยังอ่อนตัวนิดนึงนะครับมันก็คงต้องรอผลในแง่ของเรื่องผลประกอบการกลุ่มแบงค์ออกมานะครับส่วนในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่เคยคุยให้คุณเหนฟังว่าไอ้ปริมาณที่เราดูกันเนี่ยปริมาณการเปิดเน็ตลองของนักลงทุนเทรดเดอร์ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเริ่มลดลงครับนะซึ่งมันก็สะท้อนชัดกับราคาน้ำมันเนี่ยที่มันเริ่มจะอ่อนตัวลงมานะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ย
ทิศทางยังพอยืนอยู่ได้เนื่องจากในส่วนของความเห็นของทาง OPEC เองหรือ IEA เขาก็ประเมินว่าปีหน้าเนี่ยซัพพลายกับดีมานด์เนี่ยมันน่าจะบาลานซ์กันได้มันก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอ่อนตัวลงมาแต่ยังพอยืนอยู่แถว44อย่างได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยโอกาสที่จะอ่อนตัวลงกว่านี้อีกหน่อยนึงมันก็คงดูยังจะมีอยู่เพียงแต่ว่าการอ่อนตัวลงของน้ำมันถ้าไม่ได้เป็นการปรับตัวลดลงแรงมากเนี่ยผมว่ามันก็กระทบหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราไม่เยอะนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของพลังงานนะครับครับในส่วนของมุมมองตลาดเนี่ยครับจะไปต่อไหมในระยะต่อไปเนี่ยมันก็ต้องตอบว่าในช่วงที่เราเห็นเนี่ยเอาเฉพาะเดือนเนี้ยอีก2อาทิตย์2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นปัจจัยร้ายอะไรเข้ามานะครับเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในภาวะที่ธนาคารกลางหลายๆแห่งก็อังกฤษอาจจะยังไม่ขยับเพราะว่าในแง่ของราคาสินทรัพย์เขาไม่ลงนะครับแล้วก็ผลกระทบจากเบรกซิตก็ยังเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเก็บกระสุนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยไว้การประชุมข้างหน้าครับ ECB ในวันที่21นะครับอาทิตย์หน้าก็คิดว่าคงอาจจะยังไม่ขยับเหมือนทางอังกฤษนะครับโดยก็ประเมินกันว่าอีกเดือน2เดือนข้างหน้าถ้าไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการขยายระยะเวลาการซื้อสินทรัพย์เพิ่มออกไปอีกก็เป็นไปได้นะครับส่วน FOMC ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็ยังประเมินว่าก็คงยังไม่น่าจะมีการขยับอะไรเยอะก็คงต้องดูทางญี่ปุ่นว่าอาจจะมีการเพิ่มเม็ดเงินออกมาด้วยหรือเปล่าในช่วงปลายเดือนนะครับมันบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนกับนักลงทุนก็ยังอยู่ในภาวะที่สภาพคล่องล้นนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ไม่มีข่าวลบมากนักเพราะฉะนั้นใน2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยภาพดัชนีเนี่ยก็ดูว่ามันก็คงขึ้นเป็นลักษณะเป็นการไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็คือขึ้นไปแรงๆก็อาจจะมีแรงขายมาบ้างแต่ก็คิดว่าบรรยากาศที่โฟลว์มันเข้าขนาดเนี้ยมันตลาดก็ยังคงไต่ขึ้นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดที่อาจจะต้องระวังเนี่ยถ้าสมมติเรารีเลทตัว forward PE เราไปเทรดเท่าอินโดเลยเนี่ยตัวเลขดัชนีเนี่ยมันจะเห็นตัวเลขประมาณสัก 1,530 จุดนะครับสมมติเราปรับขึ้นไปเทรดเท่าอินโดเนี่ยมันก็ยังมีแกปให้หุ้นเราเนี่ยพอจะไต่ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าครับต่อเลยครับเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องที่เรารอกันเนี่ยถ้าเป็นการเมืองก็7สิงหาที่จะมีการลงประชามตินะครับในภาวะที่นักลงทุนซื้อมากันตลอดเนี้ยช่วง1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการทำประชามติเนี่ยก็ต้องระวังแรงปรับพอร์ตนะครับเพราะว่าผลของประชามติก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะงั้นแรงปรับพอร์ต1สัปดาห์ก่อนที่จะลงเสียงประชามติเนี่ยมันก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงเพราะงั้นพูดง่ายๆก็คืออีก2สัปดาห์เนี่ยตลาดยังมันก็คงยังพอจะปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับส่วนตัวเลขอัพไซด์เนี่ยถ้าขึ้นไปเทรดเท่าอินโดเนี่ยมันเต็มที่มันก็คงประมาณ 1,530 จุดตรงนั้นน่าจะคงเป็นอัพไซด์ที่เรามองว่าดีสุดเนี่ยมันคงจะอยู่แถวๆนั้น 1,530 ถูกไหมฮะครับอันนั้นคือมองว่าในอินถ้าในอินในแง่ของ EPS ปีนี้ก็ยังมองว่าขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยมันคงยังเป็นลิมิตอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการเมืองเราเนี่ยถ้าสมมติมันสามารถผ่านในเรื่องของประชามติไปได้เนี่ยผมก็ยังมองว่าเม็ดเงินเนี่ยเขาก็ตอนนี้มัน 50,000 นะผมว่าเขาซื้ออีก 3-4 หมื่นเขาซื้อได้ครับเพราะงั้นมันก็รอดูตรงนั้นดีกว่าเพราะถ้าตรงนั้นเนี่ยมันผ่านชัดเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งซื้อหุ้นไทยได้ไม่มีปัญหาครับครับเอาล่ะครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอภิชัยครับครับสวัสดีครับอภิชัยรมณชัยครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth พักสักครู่ช่วงต่อไปตอบคำถามครับ